นี้ก็มาถึงนะคะวันที่ฟอร์เรสต์ฟิลเลอร์เนี่ยมาครบทั้งหมด5สีที่แคร์คลินิกแล้วนะคะวันนี้จะมาฟังกันว่าแต่ละตัวเหมาะกับเอิร์นที่ไหนบ้างนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาแนะนำก่อนฟิลเลอร์ฟอร์เรสต์ตัวนี้เป็นฟิลเลอร์น้องใหม่ของบอนซองนะคะบริษัทบอนซองที่ผลิตหูเจลเนาะก็เป็นฟิลเลอร์น้องใหม่สัญชาติเกาหลีที่มีความพิเศษก็คือเป็นฟิลเลอร์ที่สามารถเติมป้ายตาได้ด้วยแล้วก็มีเนื้อที่หลากหลายให้เลือกนะคะวันนี้ด้วยความที่มันเยอะมากเนี่ยจะมาแนะนำทีละตัวนะคะตัวแรกนะคะตัวน้องอควาเอชเนี่ยตัวนี้เป็นตัวฟิลเลอร์ที่เหมาะสำหรับเติมป้ายตาหรือเติมเป็นตัวสกินบูสเตอร์นะคะหนึ่งกล่องเนี่ยก็จะมี 0.9cc นะคะหรือ 1cc เนาะโดยไฮยาลูริกเนี่ยมีทั้งหมด20มิลลิกรัมนะคะตัวนี้เนาะก็ค่อนข้างดีเติมเหมาะทดลองมาแล้วเติมป้ายตาค่อนข้างเนียนโดยไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะตัวที่2นะคะตัวเป็นฟอเรเอชนะคะตัวน้องสีบานเย็นตัวนี้ก็คือเหมาะสำหรับเติมปากมากนะคะถ้าใครอยากลองเติมปากด้วยตัวนี้นะคะอยู่ได้ประมาณ 8-12 เดือนนะคะตัวถัดไปถ้าสายที่แบบอยากจะปั้นทรงขึ้นมาหรือว่าอยากจะเติมน้องแก้มก็จะเป็นน้องตัวนี้เลยค่ะตัวฟอเรเอชนะคะตัวน้องสีเหลืองเนาะถ้าอยากเติมปากแบบเป็นทรงมากๆมีความเนื้อที่เฟิร์มขึ้นมานิดนึงก็จะเป็นตัวเอ็นนะคะหรือว่าตัวที่เอาไว้เติมน้องแก้มแนะนำก็เป็นตัวนี้ได้เหมือนกันสำหรับคนที่อยากได้น้องแก้มแบบไม่โป๊แล้วก็เหมาะสำหรับในที่ที่มีการเคลื่อนไหวเยอะๆนะคะในส่วนนิ่งๆแล้วก็ต้องการความแบบเป็นธรรมชาตินะคะตัวนี้น้องฟอเรสต์เอ็นสีเหลืองเนาะหนึ่งกล่องนี่หนึ่งซีซีสองตัวสุดท้ายน้องที่เหมาะรักมากเนาะตัวนี้คือฟอเรสต์แม็กนะคะน้องส้มเนาะที่มาแรงในตอนนี้นะคะสีส้มอะไรมาแรงตลอดก็คือตัวนี้เอาไว้เติมบริเวณข้างหน้าหน้านะคะบริเวณน้องแก้มบริเวณส่วนลึกได้บริเวณหน้าแก้มนะคะหรือมิดเฟสหรือแก้มส้มเนี่ยดีมากเลยก็คือเนียนแล้วก็ไม่ได้เป็นก้อนนะคะหนึ่งทีหนึ่งกล่องอันนี้ก็คือได้หนึ่งถึงหนึ่งซีซีก็คือเหมือนแบบคนไข้ได้กำไรนะปกติหนึ่งกล่องส่วนใหญ่จะมีหนึ่งซีซีใช่ไหมได้หนึ่งถึงหนึ่งนี่คุ้มมากแล้วก็ราคาน่ารักนะคะสุดท้ายก็จะเป็นน้องตัวฟอเร่ที่มีความเฟิร์มที่สุดเหมาะสำหรับการฉีดแล้วแบบยกหน้ามากที่สุดก็คือตัวแม็กซ์พันสีนะคะโดยกล่องเนื้อเนี่ยจะมีความพิเศษคือเราต้องการให้มันมีความแบบปรับพื้นฐานโครงหน้าบริเวณชั้นเหนือกระดูกเติมในชั้นลึกนะคะตัวแม็กซ์พันสีเนาะตัวเนี้ยหนึ่งกล่องเขาจะมีสองไซลิงคือแต่ละไซลิงมีหนึ่งถึงหนึ่งซีซีก็คือได้กำไรเหมือนกันเหมือนน้องแม็กซ์เมื่อกี้เลยนะคะเอาไว้เหมาะสำหรับแบบปั้นทรงเป็นคางทำจอลายนะคะแล้วก็เติมแก้มทรงลึกๆหรือว่าปรับให้ยกหน้าขึ้นได้นะคะตัวนี้เลยน้องแม็กซ์พันสีเนาะสุดท้ายนะคะถ้ามีใครสงสัยเนาะเกี่ยวกับการเติมตัวฟิลเลอร์นะคะฟอเรสต์น้องเกาหลีเนี่ยก็สามารถอินบ็อกซ์มาถามหมอได้เลยนะคะแล้วเจอกันที่แคร์คลินิกค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันค่ะชอบมากน้องสีสวยมาก